เหตุการณ์น่าตกใจเกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับชายวัย38ปีถูกอดีตแฟนสาวบุกเข้าบ้านกลางดึกแล้วไปสาดน้ำกรดใส่ปรากฏว่าในบ้านมีลูกสาววัย8ขวบอยู่ด้วยแล้วโดนลูกหลงนะฮะได้รับบาดเจ็บทั้งคู่เลยตำรวจก็เจรจาให้มอบตัวปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเขาบอกมูลเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยมาจากเรื่องที่เขาเนี่ยถูกทำร้ายเป็นประจำมันก็เลยคับแค้นอยู่ในใจมาก่อเหตุในครั้งนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการนะครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกสาดน้ำกรดใส่ได้รับบาดเจ็บภายในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับหลังได้รับแจ้งเหตุนะครับก็ไปพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยสมุทรปราการเดินทางไปตรวจสอบนะฮะที่เกิดเหตุเป็นบ้าน2ชั้นชั้น1ที่หน้าห้องน้ำไปเจอนายธีรพงศ์อายุ38ปีคนนี้มีแผลจากการถูกน้ำกรดกัดที่ต้นขาทั้ง2ข้างลงมาถึงเท้าแล้วก็น้องเด็กหญิงวัย8ขวบนะครับเป็นลูกสาวของนายธีรพงศ์คนเจ็บมีแผลจากการถูกน้ำกรดกัดที่ข้อเท้าทั้ง2ข้างเช่นกันเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการนะครับในที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าเข้าไปถึงปุ๊บมีกลิ่นแสบจมูกแล้วคันไปทั้งตัวไปเจอผ้าที่ถูกละลายจากการถูกน้ำกรดนะครับแล้วก็มีรอยไหม้ที่พื้นรวมถึงพัดลมด้วยที่ถูกน้ำกรดเนี่ยสาดใส่ในสภาพเป็นแบบนี้ส่วนผู้ก่อเหตุทราบว่าเป็นอดีตแฟนสาวของนายธีรพงศ์คนเจ็บที่เพิ่งเลิกลากันไปไม่นานนะฮะจากการสอบถามคนเจ็บนะครับเขาเล่าแบบนี้ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอาบน้ำอยู่ปรากฏว่าอดีตแฟนสาวบุกเข้ามาในบ้านเอาน้ำบางอย่างมาราดใส่ตัวเขาตอนแรกคิดว่าเป็นน้ำธรรมดาแต่ตอนหลังเนี่ยมารู้เป็นน้ำกรดเพราะว่ามันแสบร้อนมากนะครับค่ะเขาบุกเข้ามาบุกเข้ามาแล้วยังไงพี่มันราดครับผมรู้ว่ามันแค่ไอ้นี่ธรรมดาอืมันแสบร้อนเลยแล้วเขาเป็นไรไอ้คนที่บุกมาหาเราคือใครเขาเป็นแฟนกันเลิกกันไปนานเลิกกันไปนานยังไงพี่หมดเลยครับหมดเลยครับได้ไหมคือเขาบุกมาสาดตรงไหนอะตรงนี้เลยอะสาดตรงนี้เลยครับผู้ชายเข้าน้ำเข้ามาในบ้านเลยอะพี่เข้ามาผู้ชายผู้หญิงกับคนทำผู้หญิงผู้หญิงทีนี้ทางฝั่งของคุณจันทนานะคะเป็นคุณแม่คนเจ็บค่ะบอกว่าลูกกลับมาก็จะมาอาบน้ำส่วนตัวคุณแม่ขึ้นไปนอนอยู่ข้างบนแล้วไม่รู้เลยว่าผู้ก่อเหตุบุกเข้ามามาจนถึงหน้าห้องน้ำเลยพอลูกชายเนี่ย ขออภัยเปิดประตูห้องน้ำออกมาเนี่ยเขาก็สาดใส่เลยนะคะ แม่บอกแม่ได้ยินแต่เสียงร้องกรี๊ดกรี๊ดก็เลยรีบลงมาดูตอนนั้นที่สิ่งที่แม่เห็นคือลูกชายค่ะดิ้นอยู่หน้าห้องน้ำแล้ว ส่วนตัวผู้ก่อเหตุก็เป็นอดีตแฟนของลูกนี่แหละมีปัญหากันมาตลอดทุบข้าวของกันในบ้านแล้วก็เลิกกันไปประมาณพักนึงแล้วนะคะเมื่อวานก็เอาน้ำเนี่ยมาสาดหลานเต็มตัวเลยเป็นน้ำธรรมดานะเมื่อวานนะก่อนเกิดเหตุอะค่ะแต่พอครั้งนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเอาอะไรมาราดใส่ลูกชายอดีตแฟนลูกชายเนี่ยเขาเช่าบ้านอยู่ข้างๆกันเขาทำลายข้าวของที่บ้านเนี่ยมาหลายครั้งแล้วแต่แม่บอกนะตำรวจทำอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขามีบัตรผู้ป่วยจิตเวชอะค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนะคะก็โทรศัพท์พูดคุยเจรจากับผู้ก่อเหตุอยู่นานเลยแต่ก็ไม่ออกมาจากบ้านพักมาอ้างว่าตัวเองเนี่ยถูกขู่ทำร้ายเหมือนกันบอกแค่ว่าจะเข้ามามอบตัวพร้อมกับทนายความฟังคุณแม่นะคะพรุ่งนี้พี่จะไปมอบตัวแล้วพี่ก็จะไม่อยู่ตรงนี้แล้วแต่พี่จะไปพี่ไปตอนนี้เลยพี่ไม่ไปเพราะถ้ารอพรุ่งนี้อาจจะต้องเป็นหมายจับได้พรุ่งนี้พี่จะไปมอบตัวลงมาเลยพี่ลงมาตอนนี้เลยครับน้องออกหมายจับเลยพรุ่งนี้พี่จะไปมอบตัวลงมาตอนนี้เลยพี่พี่ไม่ไปเชื่อผมเถอะพี่ไม่ไปอ๋อในเสียงผู้ก่อเหตุนะคือแม่เป็นคนให้ข้อมูลว่าเจ้าตัวน่ะพูดว่าจะไปมอบตัวนะคะมีการเจรจากันนะฮะเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ